ว่าอีก2เดือนใช่ค่ะใจหายมากอีก2เดือนก็จบแล้วตอนแรกตอนที่เราถ่ายไปจริงๆเราก็นักแสดงทุกคนก็เพิ่งรู้ไม่นานนะคะก็ใจหายกันเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความสนุกสนานที่มันมีอยู่ในกองนี่ค่ะก็คิดถึงนักแสดงทุกคนคิดถึงเพื่อนทุกๆคนเราทราบเมื่อไหร่คะตั้งแต่เพิ่งทราบเมื่อแบบเดือนที่แล้วเองค่ะว่าจะต้องย้ายไปอยู่เวลาใช่ตอนแรกรู้เลยว่าหมดแค่สิ้นปีแต่ว่าเหมือนทางช่องก็ต่อให้อีกถึงประมาณกุมภาแล้วก็ได้ย้ายเวลามาอยู่ตอนกลางคืนตอน 5:15 วันเสาร์จบนี่คือตอนแบบมีตอนจบยังไงอะไรแบบสามารถย้ำๆได้ไหมว่าจะจบสวยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ตอนจบอะคะบอกได้เลยว่าเป็นมีความประทับใจเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องตอนแรกเราก็คาดหวังว่ามันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมคะมันก็ปูทางมาพระเอกนางเอกก็ยังไม่ได้แบบว่ารักกันแบบเป็นใกล้ชิดกันเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเรื่องมันก็โดนขมวดแต่ว่าออมคิดว่ามันโดนขมวดแบบมีความสมูทอะค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งความประทับใจความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในกองอะไรเงี้ยค่ะแล้วผู้ใหญ่เขาให้เหตุผลยังไงบ้างก็จริงๆมันก็ในเรื่องของเรตติ้งอะนะคะออมคิดว่าแต่เราก็ไม่ได้ถามมากแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็มีหน้าที่ทำงานถ้าผู้ใหญ่มีงานให้ทำเราก็ทำถ้าเกิดไม่มีแล้วก็รอไปก่อนก็ยังไม่ได้ถามอะไรไม่แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของเรตติ้งอะค่ะได้เจอเพื่อนบ้างแล้วหรือยังก็ในซิทคอมใช่ไหมคะก็เพิ่งเลี้ยงปิดกล้องกันไปอะค่ะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ซึ้งร้องไห้ตาบวมกอดกันทั้งนักแสดงทั้งผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอดคอกันร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากกับการทำงานกับทีมงานนี้เรารู้สึกว่าเราอยากทำไปนานๆแล้วก็มันคิดถึงทุกคนน่ะมันรู้สึกว่าโอ๊ยจะไม่ได้เจอหรอปกติเรามาถ่ายจนรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียใจก็เลยร้องไห้ระยะเวลานานมานานแค่ไหนประมาณปีครึ่งค่ะแต่ว่าเหมือนกับทีมงานทุกคนทั้งพี่ตู่ตีนิวเคลียร์น็อตส้มหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทุกคนคือเราอยู่กันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องจริงๆเหมือนไม่ค่อยเป็นฟีลแบบคนทำงานเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าเราผูกพันกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ